ซ่อมเสร็จแล้วก็ทดสอบนะครับก็เมื่อวานไม่ได้ลองนะเมื่อวานฝนตกนะวันนี้ก็เลยมาลองบินให้ดูเดี๋ยวเราลองทดสอบกันฝนเริ่มเข้ามาแล้วถนนเส้นนี้นะอุตส่าห์แอบมาอยู่ในซอยนี้แหละจะมองเห็นว่ามันก็มีป่านะครับแล้วก็มีสระน้ำนะครับบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้นะครับบรรยากาศก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับก็จะมีรถคู่ใจนะครับแล้วก็มีโดรนนะครับที่เอามาซ่อมนะตัวนี้ก็ F11 Pro นะครับซ่อมเสร็จก็เลยจะมาลองรีวิวนะครับจะทดสอบบินผมไม่บินสูงนะแบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จมาทั้งคู่ทั้งตัวโดรนแล้วก็รีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าแอปของเขาปุ๊บคราวนี้ผมจะออกจากหน้าจอตรงไหนวะเดี๋ยวตั้งปุ๊บเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่า Wi-Fi เลย Wi-Fi ปุ๊บ Wi-Fi เดี๋ยวจะมองเห็นว่ามันต่อกันเรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปเรียบร้อยนะปุ๊บต่อเสร็จแล้วก็ไปเข้าที่ตัวแอปของเขานะครับจะเห็นรูปลูกชายนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมันจะน่ารักมากตอนนี้มันก็ยังน่ารักเหมือนเดิมอาจจะมองเห็นภาพปุ๊บนะครับตอนนี้มัน ready to fly นะครับแต่ผมจะลองคาลิเบรตก่อนเนื่องจากว่าเปิดเสร็จปุ๊บมันจับ GPS ได้เลยนะมันพร้อมบินละจะมองเห็นว่าแบตเตอรี่มันอ่อนมากนะเดี๋ยวผมคาลิเบรตก่อนนะคือคาลิเบรตก่อนชุบทุกครั้งก่อนบินนะครับต้องคาลิเบรตตามสเต็ปของเขานะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับโอเคชุบบินเสร็จปุ๊บคาลิเบรตตัว GPS เสร็จต่อมาก็มาคาลิเบรตระบบไจโรของกล้องนะครับแล้วมันจะเซตค่าจะมองเห็นว่ามันจะต้องปรับค่าระนาบของพื้นให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วมันจะเซตกล้องให้อยู่ในระนาบของพื้นนะครับเพื่อที่จะพร้อมบินคราวนี้ถ้าเราจะบินเราก็แค่สตาร์ทแล้วก็ลองชูตอันนี้คือผมเอาไม่ได้บันทึกลงไปในแอปนะครับแต่ผมใช้หลักการบันทึกที่หน้าจอเพื่อที่ส่งงานให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็จะลองบินนะครับแบตเตอรี่จะมองเห็นว่าแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับแบตเตอรี่ของตัวรีโมทมัน 3.8 เองขึ้นแล้วนะครับไม่สูงนะแบตเตอรี่อ่อนไม่อยากจะบินสูงนะครับปุ๊บโอเคพอปรับก้มเงยนะครับกล้องปรับก้มเงยได้นะครับจะประมาณนี้นะครับก้มเงยได้โดนก็ถือว่านิ่งครับถือว่าใช้ได้นะครับพอโดนลำนี้บินตกมานะครับบินตกมาหมุนซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับถ้าแบตอ่อนๆนี่ไม่อยากจะเล่นกับมันเยอะนะครับเนี่ยหมุนซ้ายขวานะครับโอเคที่เหลือลงละพอลงครับพอถ้ามีหมาเห่านี่มันก็จะมาครับลงครับมันอยู่ใกล้วัดครับแถวนี้นกเยอะครับหาเจอหน้ากันหน่อยปิดภาพปิดจมูกก่อนปุ๊บเจอหน้าหน่อยโอเคโอเคลงจอดแล้วครับเคยเจอเคสนะครับบินอยู่ดีๆแล้วนกพิราบ2ตัวบินมาตีนะครับตกครับพอตกปัญหาเกิดครับผมต้องมานั่งซ่อมใหม่แล้วปัญหาคือของลูกค้ามันพังแค่กล้องนะครับแต่พอผมมาลองปัญหาก็คือว่าผมต้องเปลี่ยนขาให้2ข้างนะครับมันมีตัวแปลกๆอย่างหนึ่งลำหนึ่งนะครับที่เคยเจอปัญหานี้โอเคเคลียร์ครับผมจบละพอละโอเคครับสวัสดีครับ